ก็ตรงตรงหนึ่งพันมากตรงตรงเออโอเคพันพันนี้ได้ได้ได้เยี่ยมมากได้ค่ะยิ้มสวยๆด้วยแหละเธอก่อนเนี่ยนี่คือพ่อนาคที่จะบวชวันเสาร์นี้เสาร์ที่สามนี้ตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมเรียนมาถ่ายรูปรวมกันสักครั้งหนึ่งโดยมีน้องกอนอยู่ข้างหน้าด้วยเนี่ยของแท้ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมพนมมือหน่อยดีไหมพนมมืออีกท่านสองสี่หกแปดสิบครบยังครบแล้วนี่อีกคนนึงเขาไปมาซ้อมอยู่เอาท่าพนมมือได้ไหมก่อนพรีเซนเตอร์ก่อนด้วยโอ้สวยงามเสร็จแล้วหันไปทางโน้นกราบพระพร้อมกันแล้วไปเดินจงกรมถ่ายรูปไปให้ญาติโยมได้ร่วมกันอนุโมทนางานบุญพร้อมๆกันฝึกมาแล้ว1 2 3ครับเอาใหม่ยังไม่พร้อมกันมันเป็นการฝึก1 2 3ดีมากไปทำหน้าที่ได้เวลาเดินจงกรมลูกศิษย์คนนี้ล่ะเราก็ได้เวลาของเราเหมือนกันเนาะลูกศิษย์คนนี้ก็ได้เวลาของเราเหมือนกันนี่วันนี้หน้าตาแจ่มใสเลยมาลูกศิษย์คนนี้ครับของเราก็มีหน้าที่ของเราเหมือนกันข้าพเจ้าดังๆข้าพเจ้าขอเดินจงกรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระบูชาสังฆบูชาให้อานิสงส์นี้ขอเจ้าของข้าพเจ้าสงบเป็นสมาธิและมีสติปัญญาดูแจ้งเห็นธรรมตั้งปวงได้เตือนสำรวมดี
พเจ้าขอเดินจงกรมเอาใหม่ได้หลับหรือเปล่าข้าพเจ้าขออยากขอบุญกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยเทวดาทั้งหลายด้วยปัสสาวะทั้งหลายด้วยพ่อหลวงด้วยอาจารย์ด้วยเป็นกับด้วยทุกๆคนเลยครับโอ้เดี๋ยวนี้มีการอธิษฐานด้วยนะนี่กราบสวยนะฮะก่อนครับครับผมหลังตรงตรงงอได้นะไม่สวยนะก่อนครับครับผมตั้งใจนะครับครับเป็นไงการสร้างบารมีนี่เหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ก็ขันติบารมีก็คือการสร้างบารมีเหมือนกันแปลว่าอะไรขันติอดทนอดทนแต่ร้อนก็ไม่เห็นอดทนเลยนะทำไมเหงื่อแตก เอ้าเหงื่อแตกแต่ว่าเราอดทนไงมันก็ต้องแตกกันทุกคนนั่นแหละถ้ามันร้อนน่ะแต่อดทนคือเราไม่บ่นเรายังสู้อยู่อย่างเงี้ยถ้าที่ร้อนแล้วเราเหงื่อแตกแล้วเรากินน้ำอ่ะก็ไม่แตกก็กินได้น้ำก็ให้กินได้ไงถ้าพัดลมมาล่ะพัดลมก็ตามเวลาถ้าไปที่ไม่มีพัดลมเราก็ต้องอดทนถ้ามีพัดลมเราก็ใช้พัดลมช่วยบ้างก็ได้เป็นตัวช่วยก็พอสมควรถ้าเราไม่อยากใช้พัดลมแต่ก็ต้องใช้ค่ะถ้าเราไม่อยากใช้ไม่ใช้ก็ได้นั่นแปลว่าเรากำลังจะฝึกความอดทนลองดูซิเราสู้ไหวไหมร้อนนี่ไม่ต้องใช้พัดลมสู้ไหวไหมฝึกตัวเองร้อนค่ะหืมที่สาดแต่ดูดร้ายนะจะไปนับแม่ชีกันดีกว่าเอาพระมันกูบอกอุ้ยหัวหน้าไปเราจะได้ไปพักผ่อนกันนะวันนี้วันนี้ฝนตกพระก็เดินข้างบนด้วยเดี๋ยวน้องกรเร็วๆซิทางนี้พระมาแล้วพนมมือนิ้วสวยๆสิก่อนอ่ะวันนี้ฝนตกก็เลยเดินบนศาลากันทั้งหมดทั้งพระทั้งเนนทั้งพ่อนาคทั้งแม่ชีแม่พราหมณ์ทั้งหมดเลยที่ไหนเนี่ยยังไม่หมดมีอีกอ
ไปไปกุฏินะลาแฟนครับลาแฟนครับก็จะก็มีความสุขครับความสุขคืออะไรดูหน้าสิแล้วอย่างนี้หน้ามีความสุขไหมเนี่ยเจอรอยยิ้มน้องกอนเนี่ยนะครับก็มีความสุขไหมทำไมของกอนเยอะจังเลยอ๋อก็แฟนครับของน้องกอนเยอะของอาจารย์แค่นี้เองสู้ไม่ได้อาศัยน้องกอนไงคนมันสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันน้องกอนบริวารเยอะแต่อาจารย์อะทำไมบุญเยอะกว่านะอ้าวบุญคือศีลศีลเยอะกว่าแต่ทำไมก็ถึงมีเพียงขัดเยอะบริวารอ๋อของเก่าไงที่เราสร้างในสมัยโกนชาติที่แล้วเราสร้างไว้เนี่ยเหมือนกับว่าเราทำทานเราชักชวนผู้อื่นมาทำบุญเนี่ยอย่างนี้กันเนี่ยชักชวนให้เนี่ยแฟนคลับมาร่วมกันทำบุญเนี่ยเดี๋ยวก็วันนี้ก็คนนี้แหละเดี๋ยวก็มีบวชพระนี่ไหมก็ชวนแฟนคลับทำบุญบวชพระอะไรเงี้ยเนี่ยทำให้เกิดบริวารเยอะก็มีเหตุมาไงถ้าใครไม่ได้ทำตรงนี้นบางทีรวยทำฐานมันรวยแต่ว่าไม่ได้ชักชวนผู้อื่นฟังที่อาจารย์พูดเนี่ยนะถ้าเกิดบางคนนี่รวยเขาทำบุญคนเดียวเขาไม่ได้ชักชวนผู้อื่นเขาก็ไม่มีบริวารมันก็ต่างกันไงใช่ไหมคนเราแต่แสดงว่าน้องกอนนี้มีบริวารเยอะอะไรอย่างนี้แฟนคลับเยอะชักชวนผู้อื่นมาทำบุญไงในอย่างเนี้ยหนูตัวเล็กๆเนี่ยดูมาวัดคนมาวัดเยอะแยะหมดเลยแฟนคลับก็มาวัดนี่บริวารเข้ามาดึงสูงให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นยังก็มีงานบวชน้องกอนก็ชักชวนแฟนคลับสร้างกุฏิน้องกอนก็ชักชวนแฟนคลับมาทำกุฏิมันก็ทั้งน้องกอนบวชเนี่ยก็แฟนคลับก็มาทำบุญเรื่องอาหารกันกินก็บริวารทางนั้นใช่ไหมอยู่ที่การกระทำเข้าใจไหมบอกแฟนคลับกรรมแปลว่าการกระทำบอกแฟนคลับกรรมแปลว่าการกระทำทำดีได้ดีถูกต้องกรรมบาปได้กรรมบาปถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เรื่องของตัวเองสิบ๊ายบายโอเคเจริญสุขทุกคนไปพักผ่อนเนาะอยากเท่าไหร่